เข้ามามากมายเลยนะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาผิวพรรณให้สดใสเป็นต่างมีสุขภาพดีค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะจะมาตอบโจทย์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของแฟนรายการของเราค่ะขอเชิญพบกับแพทย์หญิงพิมพาของเขาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโรคผิวหนังค่ะเชิญพบกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ1แตงกวาครึ่งผล2น้ำมะนาวครึ่งช้อนชา3ผิวส้มตากแห้งบดละเอียด4โยเกิร์ต1ช้อนชา5น้ำผึ้งครึ่งช้อนชา6นมสดเล็กน้อยนำแตงกวาน้ำมะนาวโยเกิร์ตน้ำผึ้งนมสดมาบดละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนำผิวส้มตากแห้งมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเรามาครีมให้ทั่วใบหน้าโดยเว้นรอบดวงตาไว้ทิ้งไว้15นาทีจะรู้สึกตึงผิวเล็กน้อยจากนั้นให้ใช้ปลายนิ้วสครับผิวหน้าให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดออกมาทำสัก2นาทีนะคะแล้วล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเช็ดหน้าให้แห้งแล้วปล่อยให้ผิวได้หายใจสักพักควรมาสก์หน้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์คุณครับนี่มันดอนเมืองเขาไปจอดสุวรรณภูมิหมดแล้วไม่ได้รู้เรื่องเลยสวัสดีกันไว้ยกมือไหว้สวัสดีค่ะหลังจากที่เรานะคะก็ได้ทราบเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณกันไปแล้วนะคะก็ยังมีอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่สาวๆของเราเนี่ยมีกังวลมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องการกินอาหารยังไงนะคะให้ส่งผลดีต่อรูปร่างและสุขภาพค่ะแน่ใจจริงๆดิฉันคะก็เลยไปสืบค้นข้อมูลมาให้ได้ชมกันเราไปชมกันเลยค่ะทราบแล้วเปลี่ยนตอนหวานไปไม่ดีนะฉันคือน้ำตาลหน้าตาและความหวานของฉันทำให้ใครหลายคนชื่นชอบน้ำตาลอย่างฉันเป็นคาร์โบไฮเดรตเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสซึ่งตามปกติร่างกายก็ได้รับกลูโคสอย่างเพียงพอจากอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอื่นๆอยู่แล้วดังนั้นถ้าเธอจะกินฉันก็กินเพิ่มจากอาหารปกติได้ไม่เกินวันละ6ช้อนชาเท่านั้นนะเพราะถ้ากินเยอะเกินกว่านี้ร่างกายเผาผลาญไม่หมดน้ำตาลอย่างฉันจะเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินและฉันจะทำให้เธออ้วนด้วยมือของฉันเองเฮ้เฮ้นอกจากความอ้วนแล้วนี่คือโปรโมชั่นแถมพิเศษที่เธอจะได้รับจากการกินน้ำตาลอย่างฉันมากเกินไปด้วยโปรโมชั่นที่1อาการเสพติดรสหวานลิ้นของคนเราเมื่อได้รับรสหวานแล้วจะกินหวานมากขึ้นเรื่อยๆเ
พราะถ้าเมื่อไหร่ที่กินหวานน้อยกว่าที่เคยกินลิ้นก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยหวานแล้วลองทดสอบง่ายๆด้วยการกินทองหยอดซึ่งหวานมากแล้วก็กินน้ำแดงที่ชงหวานน้อยกว่าตามเข้าไปจะรู้สึกว่าน้ำแดงนะไม่หวานเลยลองดูสิโปรโมชั่นที่2ร่างกายติดเชื้อง่ายเมื่อกินหวานบ่อยๆนะจะทำให้ระบบความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายเสียไปส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลงผลที่ตามมาก็คือทำให้ร่างกายติดเชื้อเจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเองโปรโมชั่นที่3ซึมซึมไม่กระฉับกระเฉงการกินหวานมากๆทำให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตฟานถูกเร่งเข้าสู่สมองมากเกินไปทำให้ฮอร์โมนในสมองเสียสมดุลผลที่ตามมาก็คือเกิดอาการซึมซึมเรียนไม่รู้เรื่องไม่กระฉับกระเฉงเอาซะเลยเป็นยังไงล่ะโปรโมชั่นที่น้ำตาลอย่างฉันจัดให้ถ้าสนใจก็ลองกินหวานมากๆดูนะรับรองว่าได้ครบเลยล่ะแต่ถ้าไม่สนใจก็แนะนำให้กินหวานแต่พอดีอยู่ที่วันละไม่เกิน6ช้อนชานะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปก่อนละทราบและเปลี่ยนตอนเมื่อร่างกายเข้มเกิดผมคือเกลือผมมาพร้อมกับญาติๆในกลุ่มโซเดียมอีกหลายชนิดพวกเราพร้อมมอบความเค็มให้ทุกคนเสมอแต่เราก็รู้ว่าร่างกายของทุกคนรับความเค็มจากพวกเราได้จำกัดลองเช็คดูหน่อยว่าแต่ละวันคุณได้รับความเค็มเกินพอดีอยู่หรือเปล่าในแต่ละวันปริมาณความเค็มมาตรฐานที่ร่างกายต้องการก็คือไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมแต่สำหรับในเด็กวัยประถมนั้นต้องการความเค็มแค่ไม่เกิน900มิลลิกรัมเท่านั้นครับสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่า 2,400 มิลลิกรัมมันคือแค่ไหนถ้าเทียบเป็นเกลืออย่างผมก็ประมาณ1ช้อนชาถ้าเทียบกับคุณพี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองก็ 1,500 มิลลิกรัมแล้วหรือเทียบเป็นคุณลุงน้ำปลาก็ประมาณ4ช้อนชาถ้าเทียบเป็นคุณอาซีอิ๊วก็กินได้ประมาณ5ช้อนชาหรือว่าจะเป็นคุณน้าผงฟูก็กินได้ประมาณ6ช้อนชาครับพวกเราแต่ละอย่างให้ความเค็มไม่เท่ากันจะเลือกกินแบบไหนก็คำนวณความเค็มกันให้ดีๆด้วยเพราะถ้ากินเค็มเกินที่ร่างกายต้องการแล้วก็จะหาว่าพวกเราไม่เตือนไม่ได้นะเพราะเมื่อความเค็มเข้าสู่ร่างกายก็จะปะปนในเลือดทำให้เลือดเสียสมดุลหลอดเลือดจึงดูดน้ำเข้ามาเพื่อให้ความเค็มเจือจางเวลาที่ใครกินเค็มเยอะๆจึงหิวน้ำยังไงเล่าเคยเป็นหรือเปล่ายิ่งกว่านั้นพวกเรายังทำให้ความดันโลหิตสูงและปกติร่างกายก็จะขับพวกเราออกทางไตแต่ถ้าพวกเรามีมากเกินไปขับยังไงก็ไม่หมดคุณไตก็จะโมโหเพราะทำงานหนักหน่วยของไตที่เรียกว่าเนฟรอนก็จะสึกหรอแล้วก็ตายทำให้ขับความเค็มได้ลดลงคนที่กินเค็มมากก็จะเกิดความดันโลหิตสูงถาวรเห็นไหมล่ะความร้ายกาจของพวกเราพวกเราไม่อยากทำร้ายใครก่อนกินเค็มเข้าไปคำนวณให้พอดีเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วันนี้ไม่ให้ลูกเป็นเด็กติดเค็มนะครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ